ยกย่องเชิดชูคนดีนะครับประจำปี2552นะคะศิษย์เก่าดีเด่นวันนี้จะไปฝึกตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่พวกผมทำงานผู้ใหญ่บ้านแล้วผมบอกว่ามีปืนดีๆนะครับผู้ใหญ่บ้านทำงานแต่คุณจะยิงเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้เทคนิคมันกลุ่มมันก็จะไปเป็นคลื่นเลยนึกออกไหมครับมันใจมากถ้าจะพูดถึงการพัฒนาการและการทดสอบให้ดูแต่ละกระบอกเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงตอนที่อบรมตำรวจอีกครึ่งชั่วโมงอยู่วันนี้มีทะเบียนของนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปืนเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนโดยเฉพาะอาวุธปืนเมื่อก่อนนะครับเราก็จะเห็นปืนหลังม้าเขาเรียกว่าปืนคานเวียนรุ่นก่อนๆถ้าใครมีไว้มันไม่ธรรมดาละมันทำออกมาเห็นไหมครับมันเป็นปืนยาวที่มันเป็นลูกโม่นะครับไอ้ลูกนี้ใช้ลูกแมกนัมนะครับตำรวจใส่เมื่อเสื้อทหารรุ่นก่อนนะเสื้อทหารรุ่นก่อนเสื้อปอกจะหนาประมาณนี้ประมาณยังไงนะครับตัวนี้เห็นกระบอกสั้นลูกกดถ้าเป็นลูกก็ไม่ใช่ดังเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเสียงดังอย่างนี้นะครับการแจ้งจากไม่ดิ้นหรือเสียอะไรเลยจะตอบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นของทหารเอามาใช้กับปืนได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไว้ที่บ้านได้เพราะมันเป็นเรื่องของอาวุธสงครามนะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้จำลองมาจำลองมาจากนี้แต่ขนาด 0.17 เล็กกว่า 0.22นะครับเล็กกว่าขนาดจุด22เห็นไหมหัวเนี่ยจะเล็กประกันแต่ลิ้นขับต่างกันเยอะมากมีขาทรายตั้งเล็งแล้วยิงแล้วก็เสร็จแล้วเห็นไหมเราดูในหนังเห็นไหมยิงเสร็จปุ๊บไอ้หน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้เป็นระบบกระชากทีเดียวเร็วเท่านิ้วกระดิกโป้งแรกเท่าเหยื่อไม่สุดก็โป้งที่สองตามสุดย้ำอีกทีนะครับท่านดูนะครับเร็วเท่านิ้วกระดิกนะครับนี่โปรตีนมันต้องกระชากนะครับไม่ต้องนะครับเห็นไหมครับไม่เกินตรงนี้นะครับไม่เกินตรงนี้นะครับเริ่มก้าวตัวนี้จะเป็นไม่กี่ระบอกเป็นไม่เกินแค่เรานะครับก็ขออนุญาตซื้อในนามของขนาดกล้าหรือสั้นแต่ต้องสั่งเป็นสามเป็นนะครับแต่มันใช้ลูกสองสามนะครับหรือลูกนี้นะครับแล้วก็จะเบาคนอีก200เมตรจะได้ยินเสียงแค่แอ๊ะเหมือนที่กำนันที่ผู้ใหญ่มาสว่านไปเจาะเลยนะครับเหมือนยิงมันยิงกระดาษเลยถ้ายิงแอร์ห้าสิบเมตรมันยิงกระดาษเลยปุ๊บแต่ทะลุเหล็กซีลูเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือรถนี่มันไปพูดถึงแล้วนะถ้าไม่ใส่รถผู้สอบนี่ก็ประตูนี้ทะลุประตูนู้นคนบางหนังครับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ความรู้และมีประโยชน์มากสำหรับที่ท่านด็อกเตอร์ยุทธวุฒิมาฝึกอบรมให้วันนี้คือกำนันผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันนี้ยังจำเป็นต้องใช้ปืนอยู่เช่นเวลาออกเวรยามตอนกลางคืนเพื่อดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านป้องกันคนนอกพื้นที่เข้ามาลักทรัพย์ในพื้นที่เช่นไปขโมยของในสวนในอะไรเงี้ยพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านและพวกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธติดตัวเพื่อการป้องกันตัวเมื่อกี้ท่านกำนันเล่าให้ฟังว่าประโยชน์หนึ่งสองสามที่เอาไปเพิ่มก็เอากลับไปใช้อะไรใช่ประโยชน์คือทางกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเอาไปบอกและสอนผู้ช่วยหรือแพทย์ประจำตำบลได้วิธีการใช้อาวุธอะไรเนี่ยเอาไปแนะแนวได้อาวุธตัวใหม่ๆเนี่ยออกมาเนี่ยวิธีการใช้อาวุธหรืออะไรก็แล้วแต่คืออาวุธตัวใหม่เนี่ยจะก้าวหน้าฝ่าอาวุธตัวเก่าๆเยอะเลยโดย
ที่ว่าเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าบุคคลคนนี้มีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเช่นปืนกระบอกเล็กเหมือนปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เนี่ยใส่กระเป๋าเดินไปไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าเราจะมีอาวุธติดตัวเข้าไปเพื่อการป้องกันตัวคนคือไม่รู้เทคนิคคือมีเหลือเท่าไหร่ล็อกเท่าไหร่ก็ไม่ได้โดนสมมติซาเลนต้าคุณจะยิงเหลือแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้เทคนิคมันมันจะไปทุกขึ้นเลยถ้าหมายถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำลังผู้นำที่ค่อนข้างของใช้คำว่าอยู่ในเรือถ้าอยู่ติดกันเรือบ้านของผมร้อนไฟดาวทางที่จะปลูกแจงแมวหรือว่าอยู่ทางข้างนอกนะครับเพราะการพัฒนาเนี่ยบางท่านเรารู้จักแค่ตัวรูปทรงตัวรูปทรงนะครับอย่ามากในทหารทำลายเป็นปืนเป็นที่บกอะไรต่างๆนะครับเพราะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒน์การพัฒนาที่สองก็คือในที่เราเป็นอาจารย์ที่ฝึกเทคนิคการยิงปืนต่อสู้ในไม่ว่าของตำรวจหรือของชุมชนอะไรต่างก็ดีเนี่ยเรารู้เลยว่าพื้นฐานของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราต้องฝึกยังไงเราต้องทดสอบยังไงแล้วเราต้องเทรนเขายังไงใช้คำว่าเทรนเขายังไงแล้วก็ในทักษะที่เทรนเขาแล้วเขาสามารถยิงได้ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไปศึกษามานะครับอันนี้ก็ต้องรู้ภาวะของผู้นำเขาด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวนี้อาวุธไม่ใช่เราศึกษาได้เฉพาะในเว็บไซต์อย่างเดียวไม่ใช่เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่รู้จริงๆเนี่ยมาสอนมาบอกเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษามาแล้วเราก็เป็นอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ก็ได้เตรียมตัวมาเรื่องนี้เพื่อฝึกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านถือว่ารวมทุกกระทรวงอยู่ในตัวคนคนเดียวเพราะว่ามีเรื่องอะไรในหมู่บ้านเขาจะไปวิ่งหากำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามีเหตุในหมู่บ้านน่ะคนที่ต้องรับเหตุก่อนไม่ใช่ตำรวจคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สังวัตรอันนี้นะครับมองว่ากลุ่มคนที่เรามาให้ความรู้เนี่ยค่ะเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับว่าฝึกยากไหมหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องมีปัญหาอะไรในการที่จะเอาความรู้ให้เขาเอาไปใช้จริงๆคือทีแรกก็คิดว่า
ด้วยการอยู่ในพื้นที่เนี่ยคิดว่าคนยิงปืนได้กับยิงปืนเป็นคนละอย่างคนยิงปืนได้นะแค่ชักปืนมาแล้วก็เหนี่ยวไกให้มันลั่นขึ้นมาแล้วยิงปืนได้แต่ถ้ายิงปืนเป็นนะมันต้องรู้เทคนิครู้อะไรต่างที่แรกเราก็กังวลเรื่องพวกนี้เพราะกลัวว่าเขาก็คิดว่าเขามีปืนเขายิงได้ไม่ต้องมาสอนเขาอะไรแต่พอเราได้อบรมบอกเทคนิคเขาเปล่ามีความตั้งใจมากนี่คือสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจว่านี่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านของพวกเราของจังหวัดจันทบุรีที่มีความตั้งใจจะมาฝึกเพื่อดูแลปกป้องลูกบ้านแล้วก็ระงับเหตุอะไรต่างๆแล้วก็ที่ทดสอบยิงไปนะ 90% ได้ผลอย่างที่เราอบรมไปนะครับครับยาว
ครับแกยิงดียิงเก่งยิงแจ๋วเรื่องของแกเรื่องของฉันต้องมาฝึกเลยทำนะครับเชื่อผมสมัยก่อนผมแทบไม่เป็นเลยผมยิงปืนมาตั้งแต่25 ปีพอเรื่องโตขึ้นเริ่มเลี้ยงปืนได้ผมยิงมาตั้งแต่อายุ20-25ยาวมาถึงทุกวันนี้ฝึกครับก่อนนั้นก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับจำไว้อย่างยิงปืนอย่าอายครับยิงปืนอย่าอายเหมือนกันเราไปกินเหล้าเพื่อหาเด็กมาเฮ้ยไม่เอาอายนะไม่ต้องไอ้เรื่องเอาไม่ต้องอายเรื่องเอาไม่ต้องอายเรื่องยิงปืนต่อสู้เรื่องป้องกันตัวไม่ต้องอายพูดไปจริงๆนั่งอยู่ก็จริงก็จริงเกณฑ์การเกณฑ์ก็ได้รับเนื้อหาสาระค่อนข้างประมาณ10 ท่านนะครับเราจะมีอาวุธปืนของเราคอยดูสำหรับผู้ที่เอาอาวุธปืนมาให้เอามาวางที่ข้างหน้านะครับเป็นต้นแบบนะครับเราจะได้เร็วขึ้นเชิญครับเราจะนั่นเริ่มนะครับดีครับเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ใช่หลอกเดียวยิงเต็มเลย